105.3 SQL Data Management ในหัวข้อนี้เราจะใช้งานฐานข้อมูลที่เป็น MySQL แต่แพ็กเกจที่เราติดตั้งในปัจจุบันเราจะใช้งานในส่วนของ MariaDB ตอนนี้ในเวอร์ชั่น7ของ CentOS ตัว default แล้วก็จะเป็น MariaDB ไม่ใช่ตัว MySQL เหมือนเมื่อก่อนครับพื้นฐานการทำงานของ SQLSQL เป็นเครื่องมือในการจัดการ Relational Database โดยการแบ่งการทำงานออกเป็นแถวและคอลัมน์แถวก็คือชุดของข้อมูลคอลัมน์ก็คือส่วนที่เป็น Attribute การทำงานของ Database สามารถที่จะรองรับได้ที่เป็น Multiple Database แล้วก็ในแต่ละ Database นั้นก็สามารถที่จะบรรจุได้หลายตารางการใช้งาน MySQL ในส่วนของEngine ในการจัดเก็บมีรูปแบบการจัดเก็บอยู่2แบบแบบแรกเรียกว่า MyISAM แบบที่2เรียก InnoDB นะครับโดย default พื้นฐานเมื่อเราติดตั้งแล้วจะเป็น InnoDB เดี๋ยวมาดูความแตกต่างกันระหว่าง Engine 2อันนี้ MyISAM จะเน้นหนักเรื่องของความเร็วในการอ่านเพราะว่าสามารถที่จะอ่านข้อมูลได้อย่างรวดเร็วเนื่องจากมีการเก็บข้อมูลในรูปแบบของแฟ้มข้อมูลเพราะฉะนั้นไฟล์ process ในการอ่าน MyISAMก็จะมีประสิทธิภาพตรงนี้แต่ในขณะเดียวกันก็มีในการมีปัญหาในการที่เขียนอ่านพร้อมๆกันนะครับอาจจะเกิดปัญหาได้เนื่องจากว่าไม่รองรับในส่วนของการทำงานที่เป็น transaction InnoDB จะทำงานช้ากว่าแต่วัตถุประสงค์และเป้าหมายของ InnoDB ก็คือรองรับการเขียนอ่านข้อมูลพร้อมๆกันรองรับการทำงานที่เป็น transaction แล้วก็ที่สำคัญคือมีระบบ data recovery ในกรณีที่มีการ crash ของข้อมูลมีการปิดเครื่องไม่เหมาะสมจุดเด่นของ InnoDB ถ้าสามารถที่จะสรุปได้ก็คร่าวๆดังนี้นะครับเน้นประสิทธิภาพแล้วก็ความสมบูรณ์ของข้อมูลทำให้ข้อมูลมีความน่าเชื่อถือมีการทำงานสนับสนุนการทำงานที่เป็น transaction นะครับ transaction based และป้องกันการเขียนอ่านซ้ำซ้อนมีการล็อกข้อมูลนะครับแต่ล็อกข้อมูลในระดับของโรก็คือในเรคคอร์ดแต่ละเรคคอร์ดเลยนะครับเพื่อไม่ให้ป้องกันการผิดพลาดในการเขียนอ่านมีความสามารถในการทำ recovery ในกรณีที่มีการ crash และที่สำคัญก็คือสนับสนุนในการทำงานที่เรียกว่า foreign key constraint นะครับ foreign key constraint เนี่ยมีรายละเอียดโดยพื้นฐานแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะได้กล่าวต่อไปแต่ว่าตรงนี้แหละครับที่ทำใหเราสามารถที่จะทำงานในส่วนของ Relational Database มีการเชื่อมโยงข้อมูลกันมีการใช้งานคีย์ทั้งที่เป็น Foreign Key แล้วก็ที่เป็นตัว Primary Key เนื่องจากเราใช้ฐานข้อมูลในการเก็บข้อมูลดังนั้นเราต้องมาเรียนรู้ในชนิดของข้อมูลที่จะเก็บข้อมูลที่เก็บใน MySQL นะครับสามารถแบ่งออกได้เป็น1ก็คือข้อมูลที่เป็น numeric ก็คือข้อมูลที่เป็นตัวเลข data type ของข้อมูลที่เป็นตัวเลขก็มีชนิดที่แตกต่างกันได้แก่ tiny int นะครับก็จะใช้เก็บข้อมูลที่เป็นข้อมูลขนาดเล็กถ้า small int ก็เป็นข้อมูลไม่ใหญ่มากนักนะครับทีนี้รายละเอียดของตัวนี้นะครับก็อาจจะต้องหาอ่านเพิ่มเติมนะครับเพื่อให้มีความเข้าใจมากขึ้นในส่วนของ data type ต่อมาคือ string เราก็ใช้งาน string กันค่อนข้างมากนะครับก็คือการเก็บข้อมูลแต่ว่าขนาดของข้อมูลก็มีความสำคัญเพราะฉะนั้นการใช้ data ในการกำหนดชนิดของข้อมูลอย่างถูกต้องนะครับก็เพื่อที่จะเราสามารถจะใช้งานฐานข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับไม่ได้มีขนาดในการเก็บมากเกินไปเพราะฉะนั้นขอให้ผู้เรียนคำนึงถึงชนิดของ data type ให้เหมาะสมกับตัวข้อมูลด้วยก็จะทำให้การใช้งานฐานข้อมูลมีประสิทธิภาพมากขึ้นข้อมูลต่อมาที่ MySQL นะครับหรือ database สามารถจัดเก็บได้คือข้อมูลชนิดที่เป็นเวลานะครับไม่ว่าจะเป็นวันที่แล้วก็มีเวลาก็จะมี format ที่เก็บใน database ที่ระบุไว้ในตัว data type ดังต่อไปนี้นะครับนอกจากนั้น MySQL นะครับยังสามารถที่จะเก็บข้อมูลในรูปแบบที่เป็น spatialdata นะครับคือข้อมูลที่เป็นลักษณะของพิกัดทางภูมิศาสตร์ geolocation latitude longitude และสามารถเก็บข้อมูลที่เป็น
polygon นะครับข้อมูลที่เป็น polygon คือข้อมูลที่เป็นเนื้อที่หรือขอบเขตบริเวณ area ในพิกัดทางภูมิศาสตร์นะครับซึ่งทำให้เราสามารถที่จะจัดเก็บข้อมูลโดยเชื่อมโยงกับข้อมูลอื่นๆได้ในตรงนี้นะครับก็จะสามารถใช้งานแล้วก็ประยุกต์การใช้งานในพวก map server นะ